สวัสดีครับสำหรับวันนี้ผมจะมาแนะนำการเลือกซื้อหน้ากากอนามัยนะครับซึ่งยังเป็นอุปกรณ์จำเป็นในปัจจุบันอยู่ปัจจุบันแม้กระทั่งที่เรื่องโรคระบาดโควิด -19 จะเบาบางลงไปแล้วนะครับแต่ก็ยังมีเรื่องฝุ่น PM 2.5 เข้ามาอยู่แล้วก็มาดูกันเลยว่าหน้ากากอนามัย1กล่องเราต้องดูอะไรบ้างนะครับอย่างกล่องนี้ที่ผมเอามาสาธิตก็จะเป็นผมต้องดูเรื่องของเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรมก่อนแล้วก็อย.นะครับตัวนี้มีอย.นะครับมีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานด้วยนะครับแล้วก็ส่วนที่จะต้องใช้และควรจะมีก็คือเป็นเรื่องของคุณสมบัติหน้ากากทางการแพทย์อย่างตัวนี้ก็มีป้องกันแบคทีเรียครับเป็น BFE 99%ก็ดูที่ตัวนี้นะครับจะมีตัวย่ออยู่เป็น BFE แล้วก็ตัวถัดมาก็จะเป็น PFE 99%ครับป้องกันฝุ่นก็คือ PM 2.5 เรื่องของฝุ่น PM 2.5 นั้นมันเล็กมากนะครับเล็กหลายเท่าตาเรามองไม่เห็นหรอกถ้ามันอยู่ในช่วงที่ฝุ่นละออง PM 2.5 เนี่ยมีปริมาณความหนาแน่นสูงก็เป็นอันตรายนะครับเคืองตาหายใจติดขัดหรืออาจจะไอหายใจลำบากอะไรประมาณนี้ครับซึ่งมันจะเป็นในช่วงฤดูกาลเป็นบางฤดูกาลต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าฝนไม่สามารถลด PM 2.5 ได้ครับมันเล็กกว่านั้นเยอะที่เราป้องกันได้ก็คือหลีกเลี่ยงในช่วงที่มีฝุ่น PM 2.5 เยอะๆก็คือใช้หน้ากากอนามัยหรือไม่ทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงนั้นนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นไวรัสป้องกันไวรัสก็คือ VFE ครับ 99% ก็ให้ดูเครื่องหมาย3ตัวนี้เดี๋ยวจะทวนให้ฟังนะครับแบคทีเรียก็ขึ้นต้นด้วยตัว B นะครับ BFE อย่างนี้แบบนี้ฝุ่น PM 2.5 ก็ PFE แล้วก็ไวรัสป้องกันไวรัสนะครับ VFE 99% ดูเครื่องหมาย3ตัวนี้ดูอย.แล้วก็ดูด้วยว่ามันเป็นของแท้ไม่แท้ยังไงนะครับก็ยังเป็นอุปกรณ์ซึ่งจำเป็นในการใช้ชีวิตประจำวันอยู่ผมแกะให้ดูเนี่ยแกะก็ยังต้องพกติดตัวตลอดอ่ะเนาะอันนี้ที่ซื้อมามันมีหลายสีครับอันนี้เป็นสีดำนี่แบบนี้นะครับทดลองใช่ใส่เข้าไปแล้วก็บีบตรงจมูกนี้มันมีลวดอยู่ใช่ไหมครับบีบเนี่ยครับอย่าลืมนะครับเวลาเราเลือกซื้อหน้ากากอนามัยก็เลือกโดยดูคุณสมบัติที่ผมบอกไว้เมื่อสักครู่นี้บางยี่ห้อหรือบางชนิดมันก็จะราคาถูกจนเฮ้ยเราซื้อดีกว่า50ชิ้นราคามันถูกมากๆแต่ว่าคุณสมบัติมันอาจจะไม่ครบถ้าจะให้ดีก็เลือกจากร้านค้าแนะนำร้านค้าทางการอะไรประมาณนี้เนี่ยแบบนี้อันนี้ยี่ห้อมีแคร์ครับโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบาย